Splatoon 2 Review สำหรับใน Splatoon 2นี้ยังคงมีหลายสิ่งที่คล้ายกันกับภาคแรกแต่ก็มีการเพิ่มลูกเล่นหลายๆอย่างเข้ามาใหม่และเป็นที่น่าเสียดายที่ Wii U มียอดขายที่ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้หลายๆคนอาจจะพลาดเกมที่มีระบบ Team Based Shooter ที่สนุกและไร้ความรุนแรงเกมนี้นี่จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสมันอีกครั้งบนเครื่องที่ยอดนิยมอย่าง Nintendo Switchรูปแบบการเล่นพื้นฐานยังคงเหมือนกันกับภาคแรกคือเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ที่เปลี่ยนจากการยิงปืนเป็นการยิงหมึกสีแทนที่จะมีสีประจำทีมที่แตกต่างกันโดยจะเป็นการยิงสีใส่คู่แข่งและพื้นเพื่อขยายอาณาเขตให้กับทีมของเราทำให้เราสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นรวมไปถึงเพิ่มพื้นที่สำหรับใช้เติมกระสุนหมึกอีกด้วยทำให้ช่วยเปิดโอกาสในการวางกลยุทธ์ต่างๆในการเล่นได้หลากหลายใน Splatoon ภาคนี้เต็มไปด้วยอาวุธและชุดอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อสไตล์การเล่นและเพิ่มโบนัสในการต่อสู้โดยเราสามารถเลือกปรับแต่งความสามารถที่มีเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์ในการเล่นของเราหรือเสี่ยงดวงในการปลดล็อกความสามารถใหม่ๆเพื่อใช้แทนอันเก่าก็ได้แต่ถ้าเราสามารถคราฟอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ากับสไตล์การเล่นของเราแล้วก็จะช่วยให้เราได้เปรียบเวลาแข่งขันค่อนข้างมากซึ่งจุดนี้สามารถทำได้ดีกว่าในภาคก่อนในโหมด Single Player Campaign นั้นเนื้อเรื่องจะต่อจากภาคก่อนคือ2ปีหลังจากจบ Splat Fest และการเล่นก็จะคล้ายกันกับภาคก่อนแต่ก็ยังคงสนุกอยู่โดยจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงส่วนสำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้คือเราจะได้ลองใช้อาวุธชนิดต่างๆเพื่อให้ชินก่อนจะไปเล่นในโหมด Multiplayer ทั้ง Local และ Online นั่นเองเช่น Turf War ที่ประกอบไปด้วยผู้เล่น8คนด้วยโหมดนี้จะเหมาะกับผู้เล่นหน้าใหม่ในการฝึกละเลงสีเพื่อเพิ่มอาณาเขตให้ได้มากที่สุดภายใน3นาทีโหมด Splash Zone เป็นการแย่งชิงพื้นที่ที่มีการออกแบบฉากที่เปิดโอกาสให้ระวังกลยุทธ์ที่ทำให้การเล่นสนุกได้อย่างไม่น่าเชื่อโหมด Tower Control ที่เป็นการแข่งกันชิงเสาโหมด Rainmaker ที่จะแข่งกันเพื่อแย่งอาวุธที่ทรงพลังและนำไปยังเส้นชัยและโหมดใหม่ Salmon Run ที่เราจะต้องร่วมมือกันเป็นทีมในการต่อสู้ปลาแซลมอนกลายพันธุ์เวฟต่างๆที่มาเป็นกองทัพและยังต้องนำไข่ปลาไปยังจุดที่กำหนดอีกด้วยซึ่งโหมดนี้ทำออกมาได้ดีมากๆและสามารถทำให้เรากลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆโดยเราสามารถเล่นโลคอลกับเพื่อนๆหรือออนไลน์ก็ได้และในการเล่นมัลติเพลเยอร์ใน Splatoon นั้นสิ่งสำคัญก็คือการพูดคุยเพื่อวางแผนกับเพื่อนๆในทีมซึ่งในจุดนี้อาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับระบบออนไลน์ของแพลตฟอร์มอื่นๆโดยเราจะต้องติดตั้ง Nintendo Switch Online App บน Android หรือ iOS แต่ในตอนนี้ใน Store ของไทยเองก็ยังไม่มีให้ดาวน์โหลดเพื่อที่จะสามารถสร้างห้องเพื่อพูดคุยกับเพื่อนที่ออนไลน์ได้มีหลายๆสิ่งที่ทำให้เราชื่นชอบในการกลับมาครั้งนี้ของ Splatoon ที่เน้นการละเลงพื้นพอๆกับการยิงหมึกใส่คู่ต่อสู้และเพิ่มสิ่งต่างๆเข้าไปทั้งโหมดแคมเปญและมัลติเพลเยอร์อย่างพอดิบพอดีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายๆอย่างในการเล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ทั้งระบบ Voice Chat หรือการจอยเซสชั่นต่างๆแต่ด้วยโหมดโคออปใหม่อย่าง Salmon Run และโหมดอื่นๆก็ทำให้ผู้เล่นติดหนึบกับเกมนี้ได้นั่นเองและนี่ก็คือคะแนนจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นและใครที่ลองเล่นแล้วหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรีวิวเกมใหม่ได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ